วันที่2มิถุนายนเวลา9นาฬิกานายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี2563และประจำปี2564ณห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี2563และประจำปี2564โดยได้มีประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรในราชกิจจานุเบกษาแล้วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจกจ่ายเครื่องราชอิสริยพรเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรและเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานจำนวน30รายประกอบด้วยชันทวีติยาพรช้างเผือกจำนวน10รายชันทวีติยาพรมงกุฎไทยจำนวน12รายชันตริตาพรช้างเผือกจำนวน2รายชันตริตาพรมงกุฎไทยจำนวน3รายเหรียญจักรพรรดิมาลาจำนวน3รายถือได้ว่าเป็นผู้มีเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรวมถึงวงตระกูลด้วยและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปีพุทธศักราช2563และประจำปี2564ครับเรื่องเจ้านายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาลาในครั้งนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนึ่งครับ1 2ผมจะไปครับค่ะแถวสุดท้ายนะคะแถวที่6เรียนเชิญค่ะจังหวัดมหาสารคามของเรานะคะซ้อมให้กับพวกเราถึง2วันด้วยกันนะคะ